เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อที่12ขดลวดเหนี่ยวนำตัว1มีค่าความต้านเชิงเหนี่ยวนำ120โอห์มที่ความถี่200เฮิรตซ์เมื่อนำขดลวดนี้ไปต่อกับไฟสลับ240โวลต์60เฮิรตซ์จะเกิดกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดเหนี่ยวนำนี้กี่แอมแปร์ข้อนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ2สถานการณ์ใช่ป่ะจากตอนแรกที่เขาบอกว่าขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าความต้านเชิงเหนี่ยวนำก็คือ XLเป็น120โอห์มอาจจะเป็นตอนแรก XL เท่ากับ120โอห์มซึ่งตอนที่เราวัดได้120โอห์มเนี่ยมันมีความถี่เป็น200เฮิรตซ์ทีนี้เขาเปลี่ยนก็เขียนเป็นตอนหลังตอนหลังเขาเอาไปต่อกับไฟสลับ240โวลต์แล้วก็ความถี่60เฮิรตซ์เขาถามว่าจะเกิดไฟฟ้าผ่านขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยกี่แอมแปร์ก่อนจะหาว่าจะเกิดกระแสไฟฟ้ากี่แอมแปร์แล้วก็ต้องหาให้ได้ก่อนใช่ป่ะว่าตอนหลังเนี่ย XL เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วค่อยหากระแสไฟฟ้าโอเคเราจะหา XL ก่อนเรารู้ว่าจาก XL เท่ากับโอเมก้า L โอเมก้าคือ2ไพ F คูณกับ L เรารู้ F ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ L ซึ่งการที่เราไม่รู้ L น่ะโจทย์ก็เลยให้ตอนแรกมาว่าตอนที่มันมีความถี่เป็นเท่านี้เนี่ยจะมีค่าความต้านทานเป็น120โอห์มเราเปรียบเทียบแล้วจะเห็นว่า2กับไพเป็นค่าคงที่ L ก็เป็นค่าคงที่2เป็นค่าคงที่ไพค่าคงที่แล้วก็ L ค่าคงที่เราจะได้ว่า XL แปรผันตรงกับ F ได้เป็นสมการ XL ตอนหลังส่วน XL ตอนแรกจะเท่ากับความถี่ตอนหลังก็หารด้วยความถี่ตอนแรกโอเคก็เราอยากหา XL ตอนหลังก็ติดไว้ XL ตอนแรกเป็น120โอห์มแล้วก็ความถี่ตอนหลังเป็นเท่าไหร่เป็น60เฮิรตซ์ใช่ไหมหารด้วยความถี่ตอนแรกก็คือ200เฮิรตซ์คิดเลขเลย0ต่อ0แล้วก็0ต่อ0คิดเลขมาจะได้ว่า XL ตอนหลังเนี่ยมีค่าเป็น36โอห์มซึ่งพอเราได้ค่า XL แล้วเนี่ยเราก็สามารถหากระแสได้จากกฎของโอห์มกฎของโอห์มก็คือ I เท่ากับ V ส่วน R แต่เราไม่แทนเป็น R ใช่ไหมเราแทนเป็น XL V เป็นความต่างศักย์ความต่างศักย์ตอนที่เราวัดกระแสไฟฟ้ามันเท่ากับ240โวลต์แล้วก็ XL ตอนที่เราวัดก็จะเป็น36โอห์มแทนลงไปเอาไหม6ตัด6 4 24ข้างบนได้40ข้างล่างได้6 6 6 3 6มาได้ 6.6666 ไปเรื่อยๆอ่ะก็คือ 6.67 หน่วยของกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นแอมแปร์ข้อนี้ก็เลยได้ว่าคำตอบจะต้องเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเนี่ยจะมีค่าเป็น6.7 แอมแปร์ช้อยที่4ก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้เนี่ยหลักการไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยใช่ปะเราแค่หา XL ตอนหลังให้ได้ก่อนซึ่งเราหามาได้จากการเปรียบเทียบกับตอนแรกใช่ไหมพอเราหา XL ได้แล้วเนี่ยเราก็หาค่ากระแสไฟฟ้าได้จาก I เท่ากับ V หารด้วย XL แทนค่าลงไปแล้วก็คิดเลขมาจะได้ว่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 6.67 แอมแปร์ก็จะไปตรงกับช้อยที่4ใกล้เคียงสุดนะครับได้ 6.7 แอมแปร์เรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ